บุ๋มบอกเลิกเลยจบหนุ่มตระกูลดังจริงจังด้วยไม่ได้เหตุนามสกุลไม่ใหญ่พอแม่ฟาดจุกมองคุณค่าคนแค่นามสกุลเหรอบุ๋มบอกเลิกเลยจบกันแค่นี้หลังหนุ่มตระกูลดังเผยไม่สามารถจริงจังด้วยได้เหตุนามสกุลไม่ใหญ่พอแล้วดูแม่ฟาดกลับโดนใจมากบุ๋มปนัดดาเผยในรายการโต๊ะแชร์มหาชนถึงเหตุการณ์ผู้ชายมาจีบแต่ต้องบอกเลิกหลังฟังเหตุผลที่ฝ่ายชายจริงจังด้วยไม่ได้เพราะนามสกุลสาวบุ๋มไม่ใหญ่สมฐานะกันทั้งที่นามสกุลวงผู้ดีของเจ้าตัวเป็นนามสกุลเก่าแก่แต่ฝ่ายชายไม่รู้จักโดยบุ๋มเล่าว่าเหตุดังกล่าวเกิดตอนเป็นนางงามแล้วพร้อมเผยที่มานามสกุลวงผู้ดีของตัวเองเป็นนามสกุลเก่าที่ดูแลฝั่งประเทศไทยกับกัมพูชาเป็นนามสกุลพระราชทานมาแต่เขาไม่รู้จักนามสกุลอาจจะไม่ใช่ระดับชั้นตอนเขามาจีบเหมือนเขาเป็นตระกูลกลุ่มนักการเมืองวันหนึ่งเขาก็ชวนไปกินข้าวไหมไปนั่งรถเล่นเขาพาขับรถมากลางกรุงเทพมหานครพาขึ้นสะพานหนึ่งแล้วก็บอกว่าตระกูลเขาทำสะพานนี้เป็นคนได้รับเหมาสัมปทานทำสะพานแล้วเขาก็เริ่มจริงจังซีเรียสผมชอบคุณมากเลยนะแต่ผมไม่สามารถจริงจังกับคุณได้เพราะตระกูลผมต้องการให้ผมแต่งงานกับคนนามสกุลใหญ่โตพอๆกับผมถามว่าแล้วเขานามสกุลดังไหมบุ๋มบอกว่าณวันนั้นดังเราก็รู้สึกเหรอคุณมองคุณค่าคนแค่นามสกุลเหรอคุณจะมองแค่ผู้หญิงที่จะมายืนข้างๆคุณแค่ในวันจับมือแต่งงานเหรอไม่ได้ดูกันตลอดชีวิตเหรอว่าคุณจะอยู่กับใครที่มีความสุขเหรอเขาคงมองแค่นามสกุลของผู้หญิงคนหนึ่งมากกว่าตัวตนและจิตใจของเขาเรารู้สึกแล้วมาบอกฉันทำไมเขาคงกำลังตัดสินใจบางอย่างเขาบอกชอบเรามากแต่แม่ให้แต่งงานแบบนี้เพื่อเสริมตระกูลกันเราเลยจับไหล่เขาแล้วบอกว่าขอให้โชคดีขอให้ไปได้ดีแต่เราจบกันแค่นี้นะดิฉันให้เขาจอดรถแล้วดิฉันนั่งแท็กซี่กลับเลยเริ่มจีบแต่ดูเขาชอบเราจริงจังมากต้องขอบคุณเขาวันนั้นกลายเป็นแรงบันดาลใจเราไม่เป็นไรนามสกุลกูไม่ดังแต่สักวันหนึ่งกูจะดังด้วยตัวกูเองไม่ได้เจอเขาแต่ได้เจอกลุ่มตระกูลพี่ๆเขาที่อยู่ในสภาเวลาที่คุยกับใครแล้วไม่ใช่จะตัดทันทีจะติดต่อมาทุกช่องทางบุ๋มบล็อกทุกช่องทางตลอดจะไม่ยอมเสียเวลากับคนที่ไม่ใช่ปิ๊งโนดวิวาปุ๊กลูกสาวเซียนพระดังป๋องสุพรรณเผยทุ่งสินสอด10 กว่าล้านปิ๊งโนดวิวาปุ๊กลูกสาวเซียนพระดังป๋องสุพรรณเผยทุ่งสินสอด10 กว่าล้านจัดอย่างยิ่งใหญ่มีครอบครัวญาติและเพื่อนสนิทเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคึกคักเข้าประตูวิวาไปอีกคู่สำหรับนักบิดระดับประเทศติ๊งโนดทิติพงศ์ที่ตกลงแปลงใจแต่งงานกับปุ๊กสุธาสินีลูกสาวคนสวยของเซียนพระชื่อดังป๋องสุพรรณหลังจากทั้งสองคนคบหาดูใจกันมาพักใหญ่โดยงานจัดอย่างยิ่งใหญ่มีครอบครัวญาติและเพื่อนสนิทเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคึกคักท่ามกลางสักขีพยานจากทั้งสองฝ่ายหลังเสร็จสิ้นพิธีทั้งเจ้าบ่าวและเข้าสาวมาเปิดใจถึงความรักครั้งนี้ว่าก่อนหน้านี้ลองศึกษาดูใจกับผู้หญิงมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาเจอกับปุ๊กและมาทราบภายหลังว่าเป็นลูกใครเราเลยอยากแสดงความจริงใจให้อีกฝ่ายเชื่อถือและเชื่อใจพร้อมพยายามเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นโดยคิดว่าคนนี้ใช่แล้วสำหรับเราเพราะเขาไม่เหมือนผู้หญิงคนอื่นอยู่ด้วยแล้วรู้สึกดีอยากเปิดใจอีกครั้งต่างคนต่างปรับตัวเข้าหากันพอลองคบก็เข้ากันได้ส่วนที่มีคนแซวว่าเป็นเขยหมื่นล้านนั้นประเด็นนี้ไม่เกี่ยวกับตนเงินพ่อป๋องก็เป็นของพ่อขณะที่เรื่องสินสอดเป็นเงิน10 ล้านบาททองคำ 100 บาทรวมประมาณ10 กว่าล้านบาทโดยเราเป็นคนให้เองครอบครัวเจ้าสาวไม่ได้เรียกร้องสุดท้ายเงินส่วนนี้ก็เป็นเงินในการสร้างอนาคตของเราด้านเจ้าสาวเผยด้วยว่าเห็นความพยายามอีกฝ่ายที่ขับรถมาหาเกือบทุกวันก่อนหน้านี้เคยมีประสบการณ์ไม่ดีเกี่ยวกับความรัก
แต่พออยู่ด้วยก็รู้สึกดีอยู่มาก็มีความสุขไม่ทะเลาะกันดราม่าจนได้อิงฟ้าการ์ดห้อมล้อมคุ้มกันแน่นหนาชาวเน็ตแซะเวอร์เกินไปไหมดราม่าจนได้อิงฟ้าการ์ดห้อมล้อมคุ้มกันแน่นหนาชาวเน็ตแซะเวอร์เกินไปไหมทำอะไรให้กับประชาชนดราม่าจนได้อิงฟ้าการ์ดห้องล้อมเหลือเวลาเตรียมตัวอีกไม่นานสำหรับอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022กับการเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อไปชิงมงกุฎมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022ที่บาหลีประเทศอินโดนีเซียในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้อิงฟ้าขึ้นแท่นนางงามขวัญใจมหาชนอย่างรวดเร็วมีงานพรีเซนเตอร์งานโชว์ตัวเข้ามากมายเรียกว่าทำงานกันทุกวันแทบจะไม่มีวันพักผ่อนด้วยความสวยที่เข้าตาใครหลายคนและขยันอดทนมุ่งมั่นต่อการทำงานจึงไม่แปลกใจที่เธอเป็นที่รักของใครหลายคนและถูกเลือกให้เป็นพรีเซนเตอร์ในหลายแบรนด์ผลิตภัณฑ์ล่าสุดเพจผลิตภัณฑ์หนึ่งโพสต์คลิปอิงฟ้าขณะเดินทางอยู่ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งโดยมีการ์ดห้อมล้อมมากมายเพื่อรักษาความปลอดภัยพร้อมกับมีข้อความว่าขอให้ทุกคนที่เห็นคลิปนี้คอมเมนต์ด้วยข้อความที่สุภาพด้วยนะคะในคลิปคือน้องอิงฟ้าถ้าไม่ชอบขอให้เลื่อนผ่านไปเลยนะคะลงคลิปไว้คนที่รักและเอ็นดูน้องนะคะดราม่าจนได้อิงฟ้าการ์ดห้อมล้อมมีชาวเน็ตหลายคนเมื่อเห็นคลิปดังกล่าวก็คอมเมนต์เชิงตั้งคำถามว่าเขาทำอะไรให้กับประชาชนเหรอครับมีคนเข้าไปตอบคอมเมนต์นี้ว่าคำถามดีมากชอบแต่ถามผิดคนน้องอิงฟ้าเปรียบเหมือนตัวแทนประเทศไทยคำถามของคุณลองไปถามนายกน่าจะได้คำตอบดีๆนะถามตัวเองด้วยเป็นต้นดราม่าจนได้อิงฟ้าการ์ดห้อมล้อมหรือมีคอมเมนต์ว่าปกป้องจนเวอร์ถ้าเป็นลิซ่าแบล็คพิงค์จะไม่ว่าเลยเวอร์เกินไปจริงๆขนาดนี้เลยเหรอคะเกินจริงเวอร์วังมากและมีคนเข้ามาคอมเมนต์ตอบว่าไม่เกินไปหรอกตามหน้าที่เกิดเหตุร้ายมาทางห้างเขาต้องรับผิดชอบคนรักจนคลั่งก็มีคนไม่หวังดีก็มีมากเขาป้องกันไว้ดีกว่าต้องมาแก้ไขไม่ชอบก็แค่เลื่อนผ่านไปไม่ใช่ความสุขของตนแต่อาจเป็นความสุขของคนอื่นเปิดใจรับอะไรใหม่ๆบ้างอย่าคิดอะไรแค่ในมุมของตนเองเป็นต้นดราม่าจนได้อิงฟ้าการ์ดห้อมล้อมขอบคุณรูปในเพจและไอจีปชปเลือดไหลไม่หยุดซ้อเจนย้ายค่ายซบเพื่อไทยสู้ศึกเลือกตั้งสะเทือนเมืองกาญปชปเลือดไหลไม่หยุดซ้อเจนย้ายค่ายยกซบเพื่อไทยสู้ศึกเลือกตั้งสะเทือนเมืองกาญสามีย้ายตามมาด้วยมีชื่อเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคแพทเมื่อวันที่19กันยายน65รายงานข่าวแจ้งว่าในพรรคประชาธิปัตย์มีความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญอีกครั้งเมื่อนางศรีสมรรัศมีฤกษ์เศรษฐ์หรือซ้อเจนส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ปชปเตรียมย้ายออกจากพรรคประชาธิปัตย์มาอยู่กับพรรคเพื่อไทยพท.โดยนางศรีสมรเตรียมจะลงสมัครส.ส.เขต5กาญจนบุรีในนามพรรคแพทการย้ายออกจากพรรคประชาธิปัตย์ของนางศรีสมรยังตามมาด้วยนายรังสรรค์รัศมีฤกษ์เศรษฐ์อดีตนายกอบจ.กาญจนบุรีซึ่งเป็นสามีของนางศรีสมรจะมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคแพทย์เช่นเดียวกันโดยจะมีชื่อเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคแพทย์โดยพรรคแพทย์เตรียมเปิดตัวนางศรีสมรในเร็วๆนี้สำหรับนางศรีสมรเข้าสู่งานการเมืองด้วยการเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีในช่วงปี 2542-2547
ก่อนจะดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีในช่วงปี 2547 ถึง 2548 และได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลวังกะอำเภอสังขละบุรีในช่วงปี2550 ถึง 2554 โดยนางศรีสมรได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี 2554 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์และได้รับเลือกติดต่อกันจนถึงปี 2562 รวม 2 สมัย